ทุกคนตอนนี้ก็ใกล้เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่แล้วนะคะติวก็เลยเอาไอเดียแต่งตัวสำหรับคริสต์มาสแล้วก็นิวเยียร์ที่จะถึงนี้นะคะมาต้อนรับปี2022ไปด้วยกันนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะเสื้อผ้าที่ติวได้มาส่วนมากที่ติวเอามาเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะคะก็คือมาจากร้านนี้ค่ะทุกคนเป็นแบบทีมคริสต์มาสมาเลยนะคะเยอะอยู่พอสมควรเลยค่ะนั่นก็คือร้านนี้อีกแล้วค่ะเขาทำออกมาสำหรับคริสต์มาสซีซั่นนี้โดยเฉพาะเลยนะคะถุงก็คือน่ารักมากทุกคนนี่โลบิโต้นะคะข้างหลังก็จะเป็นคริสต์มาสแบบนี้เลยน่ารักมากๆจริงๆก็แค่แบบว่าอยากเอาแพ็กเกจจิ้งของร้านนี้ให้ดูเฉยๆนะคะว่าเอ้ยเขาทำแบบมาต้อนรับคริสต์มาสฮอลิเดย์กับนิวเยียร์อะไรอย่างเงี้ยคือได้น่ารักมากๆเลยนะคะอ่ะมาเริ่มแมทชุดกันเลยนะคะสำหรับลุคแรกนะคะทุกคนนี่เลยติ๋วใส่เป็นสเวตเตอร์นะคะมีพิมพ์สีแดงเนาะมันเข้าเนาะแดงดำมันก็ยังได้นะทุกคนแมทไบรเกอร์ช็อตนะคะอันนี้เป็นของชีอินเนาะทั้งชุดเลยเนาะสเวตเตอร์มาใส่กับจ็อกเกอร์แพนมันเท่ดีนะคะแมทกับรองเท้าผ้าใบไนกี้อะไรอย่างเงี้ยคือได้เลยนะคะสำหรับลุคนี้นะติ๋วก็แบบเอาเครื่องประดับมาเสริมก็คือสร้อยมุกนะคะที่เราชอบมากๆเลยทำให้ชุดแบบดูซอฟต์ลงจากแบบเท่ๆเลยลุคถัดมาค่ะทุกคนลุคนี้คือแซ่บมากเลยนะคะกางเกงตัวนี้นะคะหยิบน้องมาแมทบ่อยมากๆเลยในช่วงคริสต์มาสด้วยความที่น้องเขาเป็นสีแบบเขียวๆอะไรอย่างนี้เหมาะกับคริสต์มาสมากๆเลยนะคะเดี๋ยวก็เลยหยิบน้องเขามาใส่บ่อยมากๆเลยนะคะช่วงนี้พอแมทกันปุ๊บก็คือแบบมันได้อะทุกคนมันได้เดี๋ยวก็ใส่ผ้าใบคู่เดิมนะคะเอามาแมทก็คือแบบสุดป้าแต่ว่าเราก็ไปเปลี่ยนเครื่องประดับให้มันเป็นสีทองเนาะเปลี่ยนตังหูให้มันแบบแซ่บๆเข้ากับลุคนี้นะคะแล้วก็ใส่สร้อยที่เป็นแนวแบบช็อกเกอร์ลุคนี้ก็คือไปปาร์ตี้ก็ได้หรือว่าถ้าตอนกลางวันใครแบบอยากไปทานข้าวให้มันดูลุคแบบซอฟต์ลงมาหน่อยไม่แซ่บเกินไปเราก็หาเบรเซอร์สักตัวนะมาใส่ทับยังดูแบบเท่ๆอยู่ก็เบรเซอร์ตัวนี้ค่ะทุกคนพอใส่คลุมปุ๊บอ่ะมันก็ดูแบบซอฟต์ลงไม่แซ่บจนเกินไปOn Christmas Day, my dear I'm gonna get down on one knee On Christmas Day this yearมาที่ลุคนี้นะคะลุคนี้เป็นลุคแบบชิวๆนะคะแล้วติ๋วก็คิดว่าลุคเนี้ยต้องมัดผมเท่านั้นค่ะทุกคนใส่แบบเสื้อไหมพรมสีเขียวด้านในนะคะทุกคนเนี่ยจริงๆใส่เสื้อไหมพรมสีเขียวแบบเนี้ยกับกางเกงยีนตัวเนี้ยเลยก็ได้แต่ว่าถือว่ามันธรรมดาไปก็เลยอ่ะเอาเสื้อกั๊กเขาเนี่ยแหละมาใส่ทุกคนจริงๆติ๋วคิดว่าเสื้อกั๊กแบบเนี้ยมันเหมาะกับการใส่เสื้อแขนยาวอะที่แบบว่าเป็นสีขาวหรือสีครีมอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะใส่กับยีนหรือว่าใส่กับกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะOn Christmas Day, my dear On Christmas Day this year On Christmas Day this year On Christmas Day this year มาเปลี่ยนลุคกันบ้างค่ะทุกคนลุคนี้คือแบบต้องบอกก่อนว่าติ๋วเป็นคนที่ไม่เคยซื้อเดรสประมาณนี้ใส่เลยนะคะทุกคนแต่ติ๋วคิดว่าเดรสประมาณนี้มันเหมาะกับการแบบแฮงเอาท์ปาร์ตี้กับเทศกาลนี้แบบสุดๆเลยนะคะสีเข้าแล้ว1แล้วก็เป็นเดรสที่เหมาะกับการไปปาร์ตี้จิบสปาเก๋ๆนั่งฟังเพลงชิลๆกับเพื่อนสาวอะไรใดๆหรือจะใส่ไปดินเนอร์อะไรอย่างงี้ได้หมดไม่ติดอ่ะโชว์ด้านหลังให้ดูนิดนึงโอ้เผ็ดกว่านี้ก็พริกขี้หนูส่วนแล้วค่ะหลังเปิดไปเลยค่ะแล้วมันเป็นผ้าซาตินแบบทำให้เราแบบดูไม่อ้วนนะทุกคนเนี่ยติ๋วมีพุงนะแต่พอใส่ตัวนี้แล้วมันก็พรางพุงได้ระดับนึงเนาะเพราะเขาแบบมีเลเยอร์เป็นผ้าแบบย่นๆมาอำพรางพุงเนาะแล้วติ๋วก็ไม่ได้รีดชุดนะคะทุกคนมันก็เลยจะยับนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะก็แอบไปเปลี่ยนตังหูมาได้ๆให้คอมาโล่งๆไว้เผื่อว่าเราจะได้ของขวัญเป็นสร้อยอะไรมาโนนะคะจริงๆคือตังหูมันยาวแล้วไงถ้าจะใส่สร้อยปิดถือว่ามันเยอะไปก็เลยแค่นี้พอนะคะและแน่นอนค่ะชุดแบบนี้ต้องส้นสูงเท่านั้นนะคะทุกคนใครที่มีส้นสูงแบบเลื่อมๆระยิบระยับก็คือเอาเลยนะคะแต่ส่วนมากติ๋วเป็นคนที่ใส่ส้นสูงประมาณนี้ไงแล้วก็ไม่มีแบบอื่นเลยนะคะก็เลยอ่ะนี่แหละสีขาว On Christmas Day this year I'm gonna ask my love to marry On Christmas Day this year
for my love to say yes to me on Christmas Day, my dear. Oh, my love, I can't hardly wait for Christmas. อีกลุคนึงค่ะทุกคนที่แซ่บเวอร์เหมือนกันนะคะก็คือเป็นลุคแบบฮอลิเดย์ปาร์ตี้ลุคเหมือนกันเนาะลุคนี้แต่ว่าถือว่าแบบมันใส่แล้วมันค่อนข้างที่จะรัดลูกพอสมควรนะคะก็คือต้องเซฟพุงเก็บพุงดีๆพอสมควรนะคะเพราะว่าติ๋วก็ใส่แล้วคือพุงออกก้นออกเลยนะคะส่วนตัวติ๋วนั้นติ๋วจะจับแมทกับเบรเซอร์ค่ะและเบรเซอร์ที่ติ๋วคิดมาแล้วว่าจะต้องแมทกับชุดนี้ก็คือเป็นเบรเซอร์สีชมพูตัวนี้นะคะคือติ๋วว่าคิดว่าสีชมพูกับสีน้ำเงินมันก็ยังไปกันได้นะทุกคนเอาเบรเซอร์ทับเข้าไปอย่างเงี้ยเนาะก่อนเข้าไปปาร์ตี้หรือว่าไปทานข้าวตอนกลางวันกับเพื่อนอะไรประมาณนี้ก็ได้นะแล้วก็ลุคนี้ด้วยความที่เบรเซอร์มันเป็นสีชมพูติ๋วก็เลยหารองเท้าประมาณนี้เนาะเป็นสีชมพูให้เข้ากับชุดนี้แล้วเราก็แอบไปเปลี่ยนอิเล็กทรอนิกส์นะคะต่างหูเป็นสีเงินแล้วก็เปลี่ยนสร้อยให้เป็นสีเงินนะคะนี่ดูทุกคนคือมันปั๊วมากเวอร์ทุกคนดูดิAll together forever begin on Christmas Day, my dear. I'm gonna love you on Christmas Day forever and a day, my dear.ค่ะลุคนี้ติ๋วชอบลุคนี้มากเลยนะคะทุกคนมันดูเป็นตัวเราแล้วก็ดูแบบเป็นแนวที่เราชอบนะคะก็คือใส่กับกระโปรงแบบนี้เนาะแล้วก็เป็นเสื้อแทงท็อปด้านในนะคะสีขาวแต่มันแอบบางหน่อยเนาะก็เลยหาแบบแจ็คเก็ตขนฟูๆนิดนึงอย่างเงี้ยมาแมทด้านนอกนะคะก็ให้อารมณ์แบบเป็นแบบเกาหลีก็ได้หรือว่าจะเป็นแนวแบบวัยรุ่นอเมริกาก็ได้ชุดนี้นะติ๋วก็จับแมทเหมือนเดิมนะคะผ้าใบนะคะมันเข้าเนาะเพราะความที่เสื้อมันดูเท่ๆแล้วก็ใส่กับผ้าใบเนี่ยคือเท่มากเลยทุกคนจริงๆกระโปรงตัวนี้มันเอาไปแมทกับลุคอื่นๆก็คือได้หลายลุคเลยนะคะลุคนี้คือปาร์ตี้แน่ๆนะคะคือใส่แล้วแบบปั๊วมากนะคะจริงๆมันจะใส่กับสายเดี่ยวที่เป็นสีดำข้างในอย่างเดียวก็ได้นะคะแต่ว่าติ๋วก็ใส่เสื้อตัวนี้แยกออกมาอีกทีนึงเนาะ holiday party outfit มากๆเลยนะคะจริงๆเสื้อสีดำตัวนี้จะเอาเดรสสีดำมาใส่ทับก็ได้นะคะตัดกระโปรงทิ้งไปแล้วก็เอาเดรสมาใส่เดี๋ยวติ๋วขึ้นรูปให้นะคะอันนี้ก็เป็นชุดที่ติ๋วใส่ไปถ่ายรูปที่คาเฟ่มาแล้วเพื่อนๆก็คือแท็กมาเยอะมากว่าซื้อที่ไหนนะคะก็ในร้านโลมิโตนะคะYour window, baby, where the snow is falling down. There's a thick white blanket covering all of this town. Ten and ten.นี่นะคะลุคฉลองคริสต์มาสและนิวเยียร์คนเดียวค่ะทุกคนชุดนอนไปเลยจ้าใส่บัวแดงให้เข้ากับเทศกาลหน่อยแล้วก็หาคาร์ดิแกนนะคะก็เป็นคาร์ดิแกนสีแดงตัวนี้ใส่เข้าไปเลยจ้าให้เข้ากับคริสต์มาสนี้ของเรานะคะอย่าได้แคร์ถึงแม้ว่าเราจะอยู่คนเดียวเราก็สามารถปาร์ตี้ได้อะไรได้ค่ะน่ารักมากทุกคนลุคนี้น่ารักนะฉลองอยู่คนเดียวที่บ้านก็ได้ไม่เหงาขนาดIt's another Christmas time without you.ลุคสุดท้ายและท้ายสุดของวันนี้นะคะลุคนี้เลยก็จะเป็นแบบว่าชิวๆหน่อยนะคะส่วนตัวติ๋วชอบเสื้อของเขานะคะมันแบบเสื้อแขนเดียวอ่ะทุกคนแล้วใส่กับกางเกงสีขาวเข้ากันมากแต่ว่าไม่พอแค่เท่านี้เพื่อให้เข้ากับคริสต์มาสแล้วก็นิวเยียร์ของเรานะคะติ๋วก็จะหยิบเสื้อไหมพรมสีแดงมาถือว่าสีน้ำตาลกับสีแดงมันเข้ากันอยู่นะจริงๆลุคนี้ไม่ต้องมีคาร์ดิแกนข้างนอกก็ได้ค่ะทุกคนใส่แค่นี้ก็คือจบเลยนะแต่ติ๋วว่าให้มันเข้ากับคริสต์มาสแล้วหน่อยRed wine and beer. Then we'll cuddle closer, like we just love. อันนี้ถือว่าไปเปลี่ยนเสื้อตัวนายมาให้เพื่อนๆดูนะคะเผื่อเพื่อนๆคิดไม่ออกอะไรอย่างงี้ไม่ถือว่าสีขาวได้นะโอเคอยู่นะนี่ค่ะทางเราไปหยิบโบมาด้วยนะคะทุกคนน่ารักนะวันนี้ติ๋วมีดิสคาวโค้ดมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะนั่นก็คือโค้ด LOVITEWFO นะคะได้ส่วนลดไปเลยทันที 22% ใน Shopee ใช้ได้ถึง31 มกราคมปีหน้านะคะ
วิธีการใช้นะคะเพื่อนๆ เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของตัวเองจะเห็นคำว่าโค้ดส่วนลดจากนั้นเพื่อนๆก็กรอกไปเลยนะคะ LOVITEWFO แค่นี้เพื่อนๆก็จะได้โค้ดส่วนลดไปเลย 22% ค่ะ